สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกุมนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงรายปักคุมเนื้อหางแต่วันที่1เมษายนถึง15เมษายน2563นะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ Subscribe ที่มีให้กับอาจารย์นะคะค่ะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีกุมนะคะได้ไพ่8ไม้เท้านะคะได้ไพ่ราชินีถ้วยตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ราชินีพระจันทร์ตำแหน่งที่4 1ไม้ตำแหน่งที่5 9ถ้วยค่ะตำแหน่งที่6ค่ะ10ถ้วยค่ะตำแหน่งที่7นะคะ The Fool ตำแหน่งที่8อัศวินเหรียญตำแหน่งที่9 The Tower ตำแหน่งที่10เก้าไม้เท้าตำแหน่งที่11 3เหรียญตำแหน่งที่12 7ไม้เท้านะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะตำแหน่งตัวตนคุณขึ้น8ไม้เท้าการเล็งธนูไม้เท้าคือการงานต้องพูดการงานเลยปักนี้ชาวชาวกุมนะคะโทษทีนะถ้าอาจารย์ขานชื่อผิดราศีเมื่อกี้ชาวราศีกุมนะคะคุณได้ไพ่8เม็ดเท้าในตำแหน่งตัวตนมันแปลว่าคุณมีเป้าหมายกำลังถึงเล็งธนูมีเป้าหมายในการเปลี่ยนงานดูตำแหน่งกรรมะของคุณเป็น9เม็ดเท้านะคะ9เม็ดเท้า8เม็ดเท้า9เม็ดเท้าแล้วขยายด้วยทาวเวอร์นะคะบางคนมีเกณฑ์เปลี่ยนงานมีเกณฑ์ออกจากงานนะ The Fool นะคะมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ใหม่ไพ่ยังบนเป็น1ไม้ด้วยเห็นไหมคะตำแหน่งสรุปเป็น7ไม้แสดงมีปัญหาในเรื่องงานนะคะบางคนออกเฉียบพันก็มีนะคะทาวเวอร์นะออกจากงานเฉียบพันแต่อาจารย์มองพอมันเป็น8ไม้แสดงว่าคุณน่ะนะคะชาวราศีกุมอ่ะคุณมีความสามารถในเรื่องงานคุณมีพรสวรรค์หรือคุณมีเป้าหมายที่จะไปและคุณอาจจะเปลี่ยนแนวการทำงานฉีกแนวการทำงานไปเลยก็ได้เดี๋ยวฟูนะคะเพราะฉะนั้นในใจคุณมั่นใจค่ะถ้าจิตใจคุณเป็น1ไม้คุณมั่นใจว่าคุณจะได้งานทํา3เหรียญไพ่พบลาภะซึ่งเป็นอาชีพเสริมนะคะเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการทำงานนะคะสำหรับ3เหรียญกับ8ไม้เท้าเนี่ยเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมอาจารย์มองคุณได้งานแน่นอนคุณยังได้งานอยู่นะคะคุณยังมีคนยื่นโอกาสดีๆให้เห็นไหมคะเป็นคนยื่นโอกาสในเรื่องงานให้คุณอยู่นะอาจารย์พูดการงานก่อนเลยเพราะเด่นขึ้นมาในเรื่องงานส่วนเรื่องการเงินคุณราชินีถ้วยเงินคุณก็ยังโอเคอยู่นะอัศวินเหรียญราชินีถ้วยอยู่ไพ่ใกล้เคียงกันเนี่ยนะคะอาจารย์เลยมองว่าคุณยังมีรายรับเข้ามา อยู่ต่อให้งานหลักมันมีปัญหาบางท่านนะไม่ได้ทุกคนนะแต่คุณยังมีงานเสริมอยู่ลาภะเป็น3เหรียญคุณก็ยังมีรายได้ไปได้อยู่นะคะในตำแหน่งสหชะเป็นราชินีพระจันทร์อาจจะมีความเข้าใจผิดกับเพื่อนกับญาติพี่น้องได้นะคะระหว่างปัญหาความไม่เข้าใจกันมีอะไรไม่เข้าใจอย่าเก็บไว้ให้เปิดแล้วคุยนะคะแล้วก็ตำแหน่งการติดต่องานให้ระวังเรื่องด้านเอกสารข้อมูลผิดพลาดต้องดูเรื่องเอกสารเรื่องตัวเลขข้อมูลด้วยนะคะในตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยบ้านดีค่ะที่อยู่อาศัยฮวงจุ้ยดีไม่มีปัญหาหรือสุขภาพแม่ยังแข็งแรงในตำแหน่งบุตรใครมีบุตรบุตรคุณน่ารักมากไพ่9ถ้วยนะคะแต่ชอบกินระวังน้ำหนักเขาเยอะหน่อยก็ได้นะคะเป็นไพ่กำลังมีคนมาเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟผลไม้เลยนะคะตำแหน่งลูกๆคือความอุดมสมบูรณ์ลูกคุณก็แบบเป็นอยู่สบายก็ได้นะคะขอชีวิตเขากำลังล้าอยู่นะคะหรือถ้าใครไม่มีบุตรนะถ้าเกณฑ์มีบุตรได้ไหมขยายด้วย10ถ้วยมีบุตรได้นะนะคะแต่ตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งของการเริ่มต้นด้วยคิดอยากจะลงทุนทำอะไรเนี่ย1ไม้9ถ้วย10ถ้วยขยายอยู่แปลการลงทุนการทำอะไรสักอย่างที่มีเป้าหมายอยู่อันนี้ยังมองว่าทำได้นะคะสำหรับชาวราศีกุมถ้าคุณคิดอยากจะทำอะไรตอนนี้ทำได้ค่ะแต่ว่าการลงทุนเนี่ยต้องลงทุนอย่าเยอะมากให้ลงทุนทีละน้อยเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนดีๆนะคะให้วางแผนดีๆนั่นเองเป้าหมายที่มีอยู่ทำอยู่แล้วแต่มีการวางแผนนะอาจารย์มองคุณเก่งอยู่แล้วล่ะคุณวางแผนเก่งนะคะ
ในตำแหน่งรักใหม่ๆใครโสดอยู่มีเกณฑ์มีรักใหม่ๆเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงการบอกรักเป็นคนรักกันได้นะคะในตำแหน่งศัตรูเป็นไพ่สิบถ้วยแสดงว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของศัตรูนะคะในตำแหน่งของมรณะสุขภาพนะคะเป็นไพ่อัศวินเหรียญแต่อย่าลืมขยายทาวเวอร์ด้วยนะระวังเรื่องของอุบัติเหตุให้แก้ดวงบริจาคเลือดบริจาคลงศพปล่อยปลานะคะและตำแหน่งทาวเวอร์ยังอยู่ตำแหน่งของหัวหน้าเจ้านายเนี่ยที่บอกว่าเขาอาจจะเพ่งเล็งอาจจะรายงานเรื่องราวของเราในทางที่ไม่ดีอ่ะมันเป็นผลติดลบอ่ะระวังโดนเพ่งเล็งนะเขาอาจจะรายงานระดับเบื้องสูงอะไรบางอย่างระวังใส่ถูกใส่ความในเรื่องงานนะคะอาจารย์มองอย่างนั้นนะหรืองานของคุณมีเกณฑ์ผิดพลาดอะไรสักอย่างด้วยนะคะแต่ถ้าถามว่าผิดพลาดถึงขั้นแบบถูกแบบดำเนินคดีหรือถูกอะไรแรงขนาดนั้นไม่มีหรอกค่ะแต่บางครั้งอาจจะแปลว่าหนึ่งนะถูกให้ออกจากงานเพราะเรื่องของภาวะเศรษฐกิจก็ได้อาจารย์มองสองคุณนั่นเองที่แบบคิดจะมีงานใหม่อยู่แล้วคิดจะทำอะไรใหม่ๆอยู่แล้วพอมีเรื่องกระทบนะคะอาจจะเป็นความวุ่นวายในเพื่อนร่วมงานก็ได้เจ็ดไม้เห็นไหมฮะเป็นลักษณะคนทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยหรือเนื้องานเองก็ได้ว่ามันงานมันไม่ตอบสนองแล้วในเรื่องของรายได้และผลประโยชน์นะคะคุณก็เลยออกมันเป็นอย่างนั้นก็ได้ที่อาจารย์ต้องตีออกจากงานนะคะเพราะว่าไพ่ทาวเวอร์ขยายด้วยก้าวไม่เท้าเป็นลักษณะคุ้นคิดแล้วตำแหน่งจิตใจเป็นการเริ่มต้นงานใหม่ก็เลยต้องแปลอย่างนั้นนะแต่ถึงไงอาจารย์มองคุณไม่ตกงานหรอกเพราะคุณมีสามเหรียญอยู่ตำแหน่งลาภะรายได้เสริมหรืออาจจะไม่ใช่งานเสริมโดยตรงบางคนงานเสริมกลายเป็นงานหลักก็มีอ่ะนะแล้วคุณมีเป้าหมายอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นถึงแม้ตำแหน่งสรุปมันจะเกิดความวุ่นวายแต่อาจารย์มองว่าคุณจัดการได้ที่ไพ่แปดในเท้าสำหรับชาวราศีกุมนะคะสู้ๆกับปัญหาคุณผ่านได้อย่างแน่นอนนะคะโอเคขอดูเลขโชคลาภนะคะเลขโชคลาภนะคะในเลข47แล้วก็ในเลข39นะคะและตำแหน่งที่ควรจะมองก็มี83นะคะ83 47 39นะคะก็ขอให้ชาวราศีกุมจงโชคดีนะคะและถ้ายังไงคำพยากรณ์การพยากรณ์ของอาจารย์ถูกใจอย่าลืมอาจารย์ขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe ติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ